สนับสนุนโดยซีเกิล Emperor The Rock เลื่อนนานเฮทั้งประเทศโปรเมเอเรียจุฑานุการทะยานขึ้นมือหนึ่งโลกทำสถิติโปรก๊อปสาวไทยคนแรกเถลิงบัลลังก์ระดับโลกรับเงินรางวัลกว่า143ล้านบาทยุทธจักรสีกากีสั่นคลอนผบตรสั่งเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เข้ากรุพร้อมส่งเจรตำรวจสอบปมซื้อขายเก้าอี้ตำรวจแต่บิ๊กป้อมบอกไม่มีถ้ามีเอาตัวมายืนยันตอบ4คำถามหงอยคนกรุงเทพมาแค่395รายมาไทยเพิ่มช่องทางรับความคิดเห็นชี้สาเหตุกร่อยเพราะไม่กำหนดเส้นตายอ่อนประชาสัมพันธ์แก้กฎหมายบัตรทองไม่ลดสิทธิ์ชาวบ้านรองเลขาสปสช.แจงช่วยบริหารงบสมดุลพบกับอัญชลีพรกุสุมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ในนิวอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับสู่นิวอรุณสวัสดิ์ครับครับวันนี้วันอังคารที่13มิถุนายน2560ครับค่ะหลากหลายเรื่องราวนะคะในเช้าของแต่ละวันพบกับเรา2คนนี่แหละค่ะตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง8นาฬิกาครับวันนี้พาดหัวหนังสือพิมพ์หลากหลายนะคะแต่เราอยากจะชื่นชมน้องเมย์นะคะว่าเธอสามารถที่จะทำให้คนไทยมีความสุขสุดๆอีกครั้งหนึ่งได้จากวงการกีฬาค่ะครับนะครับก็เมื่อวานนี้พอหลังจากที่น้องเมย์ได้แชมป์ LPGA รายการล่าสุดที่แคนาดานะครับ Manulife LPGA Classic ตอนเวลาสักตีสี่ครึ่งของบ้านเราก็จับตาดูกันว่าทั้ง LPGA บวกด้วย Rolex Ranking.com ที่รับผิดชอบเรื่องของอันดับโลกโปรกอล์ฟหญิงเนี่ยจะประกาศตอนกี่โมงที่เป็น Rolex เพราะอะไรเป็นสปอนเซอร์ Rolex เขาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของ LPGA ใช่นะฮะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนที่เราคาดกันว่าโปรเมจะขึ้นมือหนึ่งของโลกค่ะ Rolex Ranking.com เนี่ยปกติแล้วจะต้องประกาศอันดับโลกสักประมาณก่อนเที่ยงบ้านเราค่ะหลังจากรายการสุดท้ายแข่งเสร็จวันอาทิตย์ที่นู่นใช่ไหมฮะตรงกับเช้ามืดบ้านเราเช้าวันจันทร์พอเที่ยงวันจันทร์เนี่ยเขาก็จะประกาศทุกสัปดาห์แต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ประกาศเอาร่วมสองทุ่มพอประกาศออกมาบอกว่าน้องเมย์ยังไม่ขึ้นมือหนึ่งของโลกตามที่ LPGA ตามที่เกจิอาจารย์หลายๆท่านได้คาดการไว้ก็พลิกล็อกกันสิอ้าวทำไมตามอยู่ 0.01 แต่พอเมื่อวานครับตีสี่ครึ่งน้องเมย์พัดสุดท้าย20กว่าฟุตลงแล้วก็เป็นแชมป์แมนูไลฟ์พร้อมคะแนนสะสมคาดว่าจะขึ้นมือหนึ่งค่ะโรเล็กซ์ประกาศไม่ถึง9โมงเช้าเลยครับ ไม่ถึง9โมงเช้าเลย9โมงกว่า10โมงเนี่ยประกาศแล้วว่าเอริยาจุฑานุการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกประเภทกอล์ฟอาชีพหญิงอย่างเต็มตัวค่ะและสมศักดิ์ศรีคนก็เลยถามว่าเอ๊ะอาทิตย์นี้เครื่องคิดเลขใช้งานได้แล้วเหรอทำไมประกาศเร็วจังอ้าวก็ปกติทำนาฬิกาไม่ได้ทำเครื่องคิดเลขนี่คะก็คิดผิดคิดถูกเป็นธรรมดานะครับเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นช็อตผัดสะจันใช่ไหมคะที่คว้าตำแหน่งมือหนึ่งของโลกอย่างไร้ข้อกังขาน้ำตาแห่งความปราบปลื้มนี่ก็ออกมาเลยนะคะเมื่อวานนี้เธอให้สัมภาษณ์หลังจากที่ชนะและรู้ว่านี่คือมือหนึ่งของโลกอย่างแท้จริงแล้วค่ะไปฟังเลยค่ะTo win and put the icing on the cake for winning here and becoming the world number one. How are you feeling? ก็ดีใจค่ะก็จริงๆแบบแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองจะชนะได้เลยค่ะก็ดีใจมากค่ะ Your first playoff victory. Describe the feeling walking down 18 in that long birdie putt. เป็นครั้งแรกค่ะที่แบบแค่ตื่นเต้นแบบไม่ได้มีความกลัวอะไรเพราะรู้สึกว่าออกไปเล่นได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนพัดก็แบบ make sure ว่าไม่พัดสั้นค่ะแค่นั้นHow were you able to stay, you know, focused and not keep your nerves down? จริงๆรู้สึกเหมือนคงไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหร่อ่ะก็เลยแบบว่าก็โฟกัสมันก็เลยแบบง่ายขึ้น And your sister and your mom weren't here. Can you just talk about that? ก็แม่กับโมไม่มานะคะก็แต่ว่าก็รู้ค่ะว่าทั้งสองคนก็ซัพพอร์ตเมย์ในทุกๆเรื่องแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะ Okay. And what's the rest of your goals for the season? ก็รู้สึกเหมือนปีนี้ก็เหมือนเบรกดูแล้วนะคะก็คงออกไปเล่นให้สนุกค่ะแล้วก็แฮฟฟันในทุกๆวันที่ตีกอล์ฟ
ครับออกไปเล่นให้สนุกแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันนะครับค่ะถามเป็นภาษาอังกฤษตอบเป็นภาษาไทยแสดงว่าเผื่อแฟนชาวไทยอันนี้ไม่ต้องเผื่อแล้วครับแน่นอนคนแต่สังเกตอย่างภาษาอังกฤษของน้องเมย์รวมถึงน้องโมดีมากนะครับคือคนที่เขาฟังอยู่ก็บอกเลยโอ้โหนี่เป็นภาษาอังกฤษของเด็กไทยที่เป๊ะมากมากก็โกอินเตอร์มาตั้งแต่อายุ11นะคะวันนี้เธออายุ21ปีใช้เวลาเพียงแค่9ปีกว่าๆเองเหรอคะตั้งแต่ขึ้นไปเทิร์นโปรที่อายุน้อยที่สุดใช่ไหมฮะถ้าจะเรียกกันแล้วเนี่ยน้องเมย์ต้องบอกว่าใช้เวลาเริ่มจับไม้กอล์ฟจริงๆจังๆเนี่ยน่าจะสัก15ปีจากวันแรกที่คุณพ่อยื่นไม้กอล์ฟให้2คนพี่น้องอ่ะไปเล่นกันข้างนอกจะได้ไม่มากวนคุณพ่อเวลาขายไม้กอล์ฟให้ลูกค้าจนถึงวันนี้แต่มันเป็น10กว่าปีที่ต้องบอกว่าทุ่มเททั้งชีวิตนะนะครับก็ประวัติเนี่ยน้องเมย์เนี่ยเป็นเด็กสาวชาวไทยนะครับคนแรกเลยที่มีโอกาสลงเล่นกับโปรกอล์ฟมืออาชีพประเภทหญิงตั้งแต่อายุ11ขวบอ๋อนี่ตอนเขาอายุ10ต้นๆใช่มั้ยคะคือเขามีแววตั้งแต่ไปแข่งกอล์ฟจูเนียร์เวิลด์ค่ะแต่ก่อนเนี่ยกอล์ฟจูเนียร์เวิลด์เนี่ยจะเป็นรายการโปรดปรานของเด็กไทยมากเลยนะ uh-huh. คุณไปกี่คนเนี่ยแทบจะได้ที่1ที่2ที่3แต่น้องเมย์เนี่ยได้แชมป์ตั้งแต่อายุ9ขวบนะฮะไปแข่งจูเนียร์เวิลด์ได้รองชนะเลิศแต่ดูแล้วว่าเฮ้ยแววมันมี พอเกือบ12ขวบน้องเมย์ลงแข่งรายการแรกกับโปรอาชีพคือรายการ Honda LPGA Thailand ในปี2001ตอนนั้นเนี่ยอีก28วันจะอายุ2ขวบนี่คือนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดที่ลงแข่งขันในรายการ Honda LPGA ครับรายการของมืออาชีพแล้วหลังจากวันนั้นปี2001จนถึงวันนี้น้องเมย์ก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับที่ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกกี่ปี2011ไม่ใช่2001 2011ก็7ปีใช่7ปี6ปีกว่าๆเองจาก11มาถึง17ใช่ไหมคะ6ปีกว่าๆก็ที่ก้าวขึ้นมาค่ะเอริยาลงแข่งขัน LPGA รายการแรกอย่างที่ว่านั่นแหละคือทำได้ LPGA นะคะสร้างปรากฏการณ์เป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดหลังจากนั้นก็มาโยโกฮาม่าทรายก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่21ครับแล้วขึ้นมาเป็นอันดับที่12ของโลกหลังคว้าแชมป์ King's Mill ขึ้นมือ10หลังคว้าแชมป์ Warwick Championship ค่ะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์เมเจอร์รายการ Rigo Women British Open ที่อังกฤษเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2016ก่อนจะปิดท้ายที่ได้แชมป์โลกก็คือที่แคนาดานะคะนี่จะบอกว่ารายการเมเจอร์ที่เรียกว่า Rigo Women British Open เนี่ยนะ คุณอัญชลีพรพูดอย่างเต็มปากดีกว่าว่าอย่าพูดว่าเป็นแค่ผู้หญิงเลยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์ระดับเมเจอร์ของกอล์ฟเลยดีกว่าคือกอล์ฟเนี่ยทั้งปีเนี่ยคุณจะแข่งไม่รู้ละกี่สิบรายการทั้งชายทั้งหญิงเลยนะครับผู้ชายก็จะมี4รายการผู้หญิงก็จะมี4หรือ5รายการนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าเป็นรายการสำคัญที่สุดของโลกเลย อย่างผู้ชายเนี่ยก็จะมี British Open US Open PGA Championship แล้วก็อะไรอีกอันนึงอ่ะ4รายการใครที่ได้นี่ถือเรียกว่าที่สุดมันที่สุดอ่ะมันเหนือกว่าแชมป์ปกติน้องเมย์เนี่ยก้าวเข้าไปได้แชมป์เมเจอร์ประเภทหญิงเนี่ยปีที่แล้วผมนั่งดูอยู่ด้วยนะค่ะขอโทษเถอะพัดสุดท้ายของเธอนี่ผมกระโดดแบบลืมตัวเลยนะ uh-huh. โอ้ยได้แชมป์แล้วแชมป์เมเจอร์ของไทยคนแรกจริงๆนะครับก่อนจะตายก็ได้เห็นแล้วล่ะขณะที่เงินรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันกอล์ฟอาชีพนะคะอันนี้เฉพาะเงินรางวัลที่ได้แชมป์นู้นแชมป์นี้เนี่ยทั้งหมด77ล้านบาทค่ะเงินรางวัลที่ทำได้ปีนี้แค่ครึ่งปีนะนี่คือ60ล้านบาทแล้วแล้วก็เงินรางวัลก็เป็นที่2ของโลกรองจากลิเดียโคลิเดียโคก็อยู่ห่างจากเธอแค่นิดเดียวเองใช่ไหมแค่จุด34เองใช่ป่ะใช่ครับคือลิเดียโคเนี่ยเป็นโปรนิวซีแลนด์นะแต่หน้าตานี่เอเชียเต็มที่นะครับชื่อว่าโคก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามีเชื้อสายเกาหลีนะฮะลิเดียโคเนี่ยเป็นมือหนึ่งของโลกมากี่อาทิตย์แล้วรู้ไหม85อาทิตย์นะครับนี่คือการที่เอาเขาลงมาได้ใช่ไหมก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วแต่ทีนี้ค่าตัวของนักกีฬาเนี่ยไม่ได้ดูกันแค่เงินรางวัลไม่ใช่ต้องดูที่ร่างกายอะค่ะ JDX นี่อะไรอะฮะและข้างหน้า SCG ค่ะ SCG นี่ชัดอยู่แล้วครับปูนซีเมนต์ไทยนะฮะสปอนเซอร์ของน้องเมย์หลังจากนี้จะเริ่มหลั่งไหลขึ้นเรื่อยๆก็จะมีก่อนหน้านี้เบทาโกนี่ก็คือประจำอยู่แล้วแล้วก็อะไรเกตาเลดถ้าผมจำไม่ผิดนะ SGC นะฮะหลังจากนี้เนี่ย
ถ้าน้องเมย์ยังคงตำแหน่งมือหนึ่งของโลกอยู่แล้วก็ยังสามารถที่จะได้แชมป์อยู่เนืองๆนะสิ่งที่เราคาดหวังก็คือสปอนเซอร์ระดับโลกอย่างเช่นโรเล็กซ์โรเล็กซ์นี่เป็นเมนสปอนเซอร์ให้ลีเดียโคด้วยนะอ๋อค่ะอย่างเงี้ยน้องเมย์ถึงจะเขาเรียกว่าอะไรทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำนะฮะแต่ตอนนี้ก็มากแล้วนี่เรดบูลเรดบูลเห็นเรดบูลคนที่ใครคะเล็กซี่ทอมสันที่ชนะคนนี้ใช่ไหมที่เมื่อวานเขาเพลย์ออฟด้วยกันเนี่ยอย่างเรดบูลอย่างเงี้ยผมว่านะอาจจะต้องวกกลับมาหาน้องเมย์ได้ว่านี่คือเลือดไทยสินค้าไทยเลือดไทยนักกีฬาไทยที่คุณจะสนับสนุนหรือเปล่าเล็กซี่ทอมสันตอนนี้อยู่เป็นอันดับ4ครับ 7.47 คะแนนลิเดียโคเนี่ย 8.34 คะแนนแล้วก็ริวโซยอนเกาหลี 8.17 คะแนนเกาหลีนี่มา2เลยนะฮะซุนอินจีชุนอินจีก็เมื่อวานก็ที่แพ้น้องเมย์ในเพลย์ออฟหลุมแรกนี่แหละครับนะครับถ้าคุณไปดู20อันดับแรกของโปรกอล์ฟหญิงนะคุณจะเห็นเกาหลีนี่เขามาเป็นพืชเลยครับ5คนยังมา2แล้วอะถ้าใน20นี่ถ้าผมจำไม่ผิดเกือบครึ่งนะเกือบ10อันดับแรกใน20อันดับเนี่ยจะเป็นเกาหลีซะเกือบหมดเลยเด็กไทยนิยมเล่นกันถ้าหากไปดูตามสนามกอล์ฟทุกวันนี้เด็กไทยเยอะมากๆนะแล้วก็ค่อนข้างจะดูเป็นลูกคนมีสตังค์ไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถเข้าระบบจำเป็นครับในการเรียนแบบนี้ได้มันจำเป็นทั้งนั้นเลยแต่ที่ฉันก็สงสัยนิดนึงนะคะว่าเราก็ทุ่มกันพอสมควรแต่คนที่ขึ้นไปถึงระดับนี้จริงกลับเป็นลูกคนที่ไม่ได้มีสตังค์ขนาดนั้นนะแน่นอนอันนี้เรื่องจริงนะครับเราจะเห็นเลยว่าความทุ่มเทหรือว่าความยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันจริงๆโปรกอล์ฟชาวไทยนะถ้าผู้ชายนะเกือบทั้งหมดเลยนะแทบจะเรียกว่ามาจากเด็กคุณเก็บลูกประชาชนก็แล้วกันธงชัยใจดีเป็นทหารอยู่สนามของจังหวัดทหารบกลพบุรีที่ลพบุรีสนามวัดไก่เขาเรียกสนามวัดไก่ฝึกซ้อมด้วยวิธีอะไรรู้ไหมแอบหยิบเอาก้านไม้ไผ่แล้วไปได้เหล็กมาชิ้นหนึ่งจากสนามเอามาผูกเชือกมีอันเดียวหัดตีแล้วเป็นเหล็กที่เขาเรียกว่าเหล็ก3อ่ะในวงการกอล์ฟเขาบอกมันตียากที่สุดเขาก็ตีไปจนได้รับถุงกอล์ฟแล้วก็ไม้กอล์ฟเก่าชุดหนึ่งจากทหารที่ว่าแล้วจากวันนั้นธงชัยถึงได้มีวันนี้มืออาชีพนะคะถ้าหากว่าดูภาพเขาแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่คุณเมย์ให้สัมภาษณ์ก็คือคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยจริงๆแล้วเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยพ่อแม่พี่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยไปด้วยกันโดยตลอดเป็นคนวางโปรแกรมในการทำแต่ทีนี้ดิฉันอ่านเมื่อสักปี2ปีที่แล้วคุณพ่อขึ้นปกหนังสือ Secret แล้วก็บอกจากนี้ไปจะกลับไปอยู่เมืองไทยครับก็มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวหรือเปล่าคะมันน่าจะมีอยู่นะครับในส่วนของครอบครัวแล้วก็ในเรื่องส่วนตัวของครอบครัวของน้องเมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะฮะเอาเป็นว่าณขณะนี้เนี่ยคุณพ่อแกก็ยังเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าจะพูดจริงๆแล้วเกินกว่าครึ่งนึงในชีวิตของเมและโมเนี่ยก็คือคุณพ่อของเธอนี่แหละเป็นคนที่ซื้อปลาทูซื้อแอปเปิ้ลบังคับลูกกินนมนะไปเคลียร์กับครูที่โรงเรียนทำยังไงจะเอาลูกออกมาจากโรงเรียนในตอนบ่ายไปทำโปรแกรมให้ได้แม่เป็นคนวางแผนตรงไหนมีร้านอาหารจีนไปซื้อเป็ดมาตัวนึงวางแผนการกินการอยู่แบบประหยัดที่สุดแต่ให้ลูกเนี่ยได้โปรตีนสมมุติดื่มนมวันละลิตรทุกวันทานปลาทูวันละตัวแอปเปิ้ลลูกหนึ่งทานซ้ำๆเนี้ยทุกวันน่ะทุกเช้าที่โรงเรียนก็พ่อเขาบอกครับบอกว่าถ้าต้องการให้ลูกขึ้นมาเป็นระดับอย่างเนี้ยคุณจะต้องเข้มงวดกับลูกแต่ทุกเรื่องคุณจะต้องเข้มงวดกับลูกแต่คุณไม่ใช่เหมือนกับว่าบังคับจนไร้เหตุผลนะคำว่าเข้มงวดคุณก็ต้องอยู่กับเขาพ่อเขาเนี่ยวิ่งกับเมย์ว่ายน้ำกับเมย์ทำทุกอย่างกับเมย์เพื่อให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำด้วยไม่ใช่สั่งว่าเอาไปทำแล้วตัวเองก็นั่งเฉยๆคือต้องถือว่าพ่อต้องทำด้วยพ่อเนี่ยมีจิตวิทยาสูงนะคะพอเด็กๆหลายคนทีเดียวที่เริ่มแล้วก็ถอยกลับมาเพราะว่าไม่สามารถจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองจนก้าวไปสู่มืออาชีพได้จะดูว่าพ่อเนี่ยขนาบมาตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นความสำเร็จของครอบครัวที่วางแผนร่วมกันทีเดียวค่ะแต่อย่าได้ไปขายบ้านขายรถขายอะไรเหมือนกับคุณพ่อเขาเด็ดขาดนะครับเตือนอีกครั้งนะครับไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่มีพรแสวงและพรสวรรค์นะครับแล้วก็มีคนที่หมดตัวเพราะลูกเนี่ยเปลี่ยนใจด้วยนะคะ
ไปได้ไม่ถึงครึ่งทางหรือเกือบจะถึงอยู่แล้วลูกถอยเฉยเลยก็มีนะคะอันนั้นเยอะกว่านะครับอันนั้นเยอะกว่าเยอะเลยนะฮะค่ะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แน่นอนค่ะพูดทุกเรื่องนะคะก็ลำไยยังพูดเลยทำไมจะไม่พูดคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าตามข่าวพูดถึงเรื่องลำไยเนี่ยในห้องประชุมกับข้าราชการค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงคอนเซปต์อยู่ว่าไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่พอน้องเมย์ได้แชมป์ที่แคนาดาแล้วขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกสุดท้ายท่านนายกยอมให้สัมภาษณ์ครับท่านนายกนี่เป็นแฟนกีฬาตัวจริงนะฟังเลยคือสายตาของท่านเนี่ยจะเจาะไปที่อะไรที่ดีๆที่ควรที่จะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะยินดีกับโอเมนะที่ได้รับอะไรประกาศเป็นมือหนึ่งของโลกนะในเรื่องกอล์ฟนะกอล์ฟสันตินะก็สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ได้ที่หนึ่งนะไปดูที่ว่าเขาสร้างตัวเองเพื่อจากอะไรนะข้อสำคัญก็คือครอบครัวเขานะทุ่มเทเสียสละเท่าไหร่พ่อแม่เขาน่าจะเขายากลำบากมาแต่ก่อนเนี่ยนะแล้วเขาก็ด้วยตัวเขาเองมาโดยตลอดนะเพราะนั้นก็ยินดีกับตัวโอเมแล้วยินดีกับพ่อแม่ครอบครัวเขาด้วยที่ประสบความสำเร็จนะในการทุ่มเทตลอดเวลาที่ผ่านมานะเสียสละทุกอย่างลำบากทุกคนนะผมทราบว่าถึงขนาดอะไรบ้านท้องมาจำลองแม้ตอนนั้นตอนแรกอ่ะวันนี้เขาก็กลับมาแล้วนะเราก็เป็นกำลังใจให้จะเป็นกดดันเขานะมันจะเป็นที่เท่าไหร่ก็ตามนะเราก็ดีใจเสมอเพราะเป็นปัจจัยของคนไทยอยู่แล้วนะรวมความไปถึงด้วยนะแต่พิทตันน้องเมย์น้องเพออะไรเนี่ยก็อย่าไปว่าเขานะให้กำลังใจเข้าไปแต่เพราะว่าทำให้พวกเรามีความสุขนะให้กำลังใจแล้วก็อย่ากดดันเพราะว่าแรงกดดันอย่างหนึ่งในการเล่นกีฬานะคะหรืออะไรก็เวลาอยู่บนเวทีเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้คนทำงานเนี่ยรู้สึกว่ามันลำบากมากที่จะไปถึงจุดนั้นค่ะครับท่านนายกนี่น่ารักนะค่ะพูดถึงเมเอริยาสุดท้ายท่านฝากไปถึงเมรัชนกด้วยเมรัชนกอินทนนท์ไงนักแบดตอนนี้บาดเจ็บอยู่ใช่ไหมคะกำลังกลับมาครับก่อนหน้านี้เมเนี่ยประสบอาการบาดเจ็บก็ทำให้ตีได้ไม่เต็มที่อาจจะต้องพักบางรายการแต่ตอนนี้กลับมาแล้วล่าสุดก็เพิ่งจะได้แชมป์รายการ Thailand Open นะครับไปที่แข่งที่เมืองไทยเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนี่เองก็กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะกลับมาทวงบัลลังก์มือหนึ่งโลกแบดมินตันคืนน้องเมรัชนกนี่อายุเท่าไหร่23เองมั้งไม่น่ามากกว่านั้นนะฮะนั่นก็คือความสำเร็จท่านนายกรัฐมนตรีพูดได้ถูกนะครับอย่าไปดูว่าวันนี้เขามีรายได้เท่าไหร่หรือเป็นมือหนึ่งโลกได้ทุกอย่างแต่ให้ดูหนทางแห่งการประสบความสำเร็จของเขาว่าผ่านอะไรมาบ้างลำบากแค่ไหนมาบ้างถึงอย่างไรต้องให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ให้กำลังใจเพราะว่าได้รับกำลังใจมาก่อนจากน้องเต้าอี้เป็นเด็กชายกล้ามเนื้ออ่อนแรงเขียนจดหมายมาหาคุณลุงค่ะบอกว่าสวัสดีครับลุงตู่ผมชื่อเต้าอี้อายุ8ปีผมดูในทีวีผมเห็นว่าคุณลุงเหนื่อยมากถ้าผมเจอลุงผมจะให้น้ำหนึ่งแก้วแล้วก็อยากจะชวนไปดูหนังเรื่อง Grisen ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของคนพิการผมเนี่ยประทับใจในงานของลุงตู่นะครับโดยคุณลุงของผมจะพามาที่หอศิลป์กรุงเทพก็คือที่แยกสยามสแควร์เนาะแยกปทุมวันหอศิลป์กรุงเทพเนี่ยในเวลาตอนบ่ายโมงของวันเสาร์เนี่ย17มิถุนายนผมเนี่ยเป็นคนพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็คงจะลงไปรับคุณลุงตู่ไม่ได้หรอกคุณลุงมาเองนะครับแต่ผมจะเลี้ยงตัวนางเองผมจะรอนะครับน่ารักอ่ะคือผมอ่านแล้วแบบผมรู้สึกเลยว่ามันเป็นความหวังดีจริงๆนะมันเป็นความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์มากแล้วก็ทางของนายกรัฐมนตรีเองก็ได้อ่านจดหมายนี้แล้วนะครับแต่ว่าให้ทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าท่านนายกอ่านแล้วแล้วก็ขอบใจน้องเต้าอี้ที่ส่งกำลังใจมาให้ขนาดแม้แต่ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่ยังนึกถึงผู้อื่นแสดงถึงจิตใจที่มีความอบอ้อมอารีนายกรัฐมนตรีขอส่งกำลังใจกลับไปยังน้องเต้าอี้ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและหายจากอาการป่วยโดยเร็วครอบครัวและคนรอบข้างจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้น้องมีกำลังใจที่ดีใช้ศักยภาพที่มีอยู่พัฒนาตนเองและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปแต่พอถึงเรื่องวันเสาร์คุณสรรเสริญบอกว่าท่านนายกมีภารกิจราชการที่ค้างอยู่อาจมอบหมายให้คณะทำงานโฆษกประจำสำนักนายกไปร่วมชมภาพยนตร์แทนนะครับแล้วก็ยังมีข้อความที่นายกรัฐมนตรีเขียนถึงด้วยนะค่ะ
ขอเป็นกำลังใจให้น้องเต้าอี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วรัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขให้ได้โดยเร็วเพื่อจะได้ดูแลประชาชนทุกคนเราต่างก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับรักและห่วงใยลงชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลุงตู่ของเต้าอี้โอ้โหคุณเอ้ยเชื่อไหมไอ้จดหมายอันนี้นะขนาดเพจดาร์กสายดาร์กอย่างแหม่มโพดำนะว่าเอาไปลงแล้วบอกว่าถึงแม้จะมีมุมที่ดูแล้วเข้มแข็งดุแต่สุดท้ายก็ตะมุตะมิเป็นเหมือนกันนะลุงตู่ของน้องเต้าอี้เนี่ยนะฮะคือไม่มีอะไรค่ะอย่างที่ผู้สื่อข่าวรายงานมาตลอดนะคะว่า1ท่านนายกอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับและอ่านทุกหน้าครับถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอ่านทุกหน้าไม่มีอะไรที่จะรอดสายตาท่านนายกหรอกใช่ลำไยก็ยังอยู่ในสายตาท่านนายกเลยเมื่อวานเราตั้งข้อสังเกตกันว่าตกลงว่าประเด็นที่ออนไลน์เนี่ยเล่นมาว่าท่านนายกเนี่ยตำหนิลำไยไหทองคำว่านุ่งสั้นแล้วมันจะแพรมออกมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตว่านายกพูดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าพูดไม่จริงทำไมพลโทสรรเสริญไม่ออกมาปฏิเสธปรากฏเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามท่านนายกคือถ้าท่านไม่พูดจริงอ่ะท่านคงปฏิเสธแล้วล่ะครับต้องพูดจริงพูดต้องพูดจริงฟังท่านนายกเลยค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวถามท่านนายกเรื่องนักร้องเนี่ยนะคะคุณลำไยนี่แหละเมื่อถามว่าท่านนายกคะกรณีการออกมาติงเรื่องแต่งกายท่าเต้นของลำไยไหทองคำหรือว่าสุพรรณสาเวทกามาเนี่ยไม่เหมาะสมเนี่ยท่านนายกว่ายังไงคะไปฟังดูหน่อยค่ะนายกเนี่ยไม่ปฏิเสธนะคะแล้วก็พูดจริงๆอืมเดินแล้วก็พูดอันนี้ไม่เรียกว่างอนใช่ไหมคะไม่อันนี้ไม่เรียกว่างอนท่านนายกไม่ใช่เด็กๆใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่ากำลังจะรีบไปประชุมมีเวลาคุยกับสื่อแค่2ประโยคก็พูดกันไปเหรอคะถ้าจะพูดหันหน้ามาหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ากำลังฟังบรีฟอยู่ไงอ๋อเพราะฉะนั้นวันนี้จะดีกว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะดีขึ้นนะเพราะวันนี้ประชุมครม.นะอย่างน้อยมันก็มีเรื่องที่อยากจะฟังจากปากนายกโดยสรุปก็แล้วกันนายกบอกว่ามันไม่เหมาะสมตอบบอกว่าก็ไปเตือนกันเองก็แล้วกันนักข่าวถามว่าเหมาะสมหรือเปล่านายกบอกก็ไปเตือนกันเองสื่อก็ไปช่วยกันเตือนหน่อยส่วนหนึ่งก็พอดนิสัยชอบดูละก็จริงคุณต้นถ้าคุณไม่เข้าไปกดเนี่ยมันจะไปถึง200ไลค์เดี๋ยวถ้าผมไม่ได้เข้าไปกดผมไม่ได้เข้าไปกดแต่ถ้าไม่มีคนชอบดูมันก็ไม่ดังขึ้นมาหรอกอ้าวอุ๊ยเราอย่างนั้นเลยเหรอเราเปลี่ยนเธอนะเดี๋ยวท่านนายกจะมาท่านนายกจะมาเตือนสื่ออย่างเราอีกว่าคุณก็ช่วยกันเตือนสิจ๊ะก็มันมีคนดูไงถ้าคนไม่ดูจะไปถึง200ล้านไลค์หรอแล้วก็สื่อแนะนำได้นี่จ๊ะสื่อก็ช่วยกันแนะนำบ้างสินะครับปรากฏว่าเรื่องนี้จะรอดเหรอจริงๆจะไปว่าคุณระเบียบรัฐก็ไม่ได้นะก็คุณไปถามเขาเองอ่ะผมไม่ได้ถามนะไม่หมายถึงแบบสื่ออะไรสื่อไปถามเขาใช่ไหมก็ไปถามแล้วคุณระเบียบรัฐก็ต้องตอบแล้วถ้าคุณระเบียบรัฐตอบคุณระเบียบรัฐจะตอบว่ายังไงอะใครทำวอเนี่ยมาคุยกันหน่อยไหมหยุดทำไมเราคุณอยากมาอยู่ข้างนี้มากกว่าเดี๋ยวบังเดี๋ยวบังหน้าคุณระเบียบรัฐแกนะฮะเป็นกลางก็แน่นอนครับคุณระเบียบรัฐก็พูดเหมือนกับทุกครั้งที่ออกมาพูดในเรื่องเหล่านี้แหละครับก็บอกว่าการแต่งกายของนักร้องนะครับลำไยไหทองคำก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะครับคือไปเน้นเอาชื่อไปชื่อว่าไหทองคำเนี่ย มันไปสื่อทางเพศคือเขาตีความอย่างนั้นคุณระเบียบรัฐไปตีความเช่นนั้น ก็แน่นอนครับเมื่อคนติว่าชื่อแกเป็นอย่างนั้นไปตีความชื่อลำไยไหทองคำไปอย่างนั้นทางผู้ตั้งเขาก็ออกมาสวนสิเอาเขาลูกเข้าเท้าเลยอะค่ะใช่ไหมลูกเข้าเท้าเลยคุณประจักษ์ชัยไหทองคำนามกุลเก่าคือนวรัตน์คือไอไหทองคำนี่มันเป็นชื่อบริษัทเขาด้วยนะใช่ไหทองคำเรคคอร์ดอะคือผมตอบเลยนะตั้งแต่ผมได้ยินคุณอัญชลีพรสอนว่าให้ไปฟังเพลงของลำไยไหทองคำผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทะลึ่งทะแล่งอะไรเลยนะคือแต่ก่อนเนี่ยคนโบราณเขาก็เก็บทรัพย์สินไว้ในไหในโอ่งในหม้อใช่ไหมแล้วก็ฝังดินไว้ใช่ไหมไหทองคำเนี่ยมันก็คล้ายๆกับพวกคนเล่นหุ้นน่ะคนเล่นหุ้นที่เขาอยากเจอหาเจอหุ้นห่านทองคำอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมแต่คุณประจักษ์ชัยเขาก็สวนทันทีเลยนะครับว่าแล้วชื่อมันผิดตรงไหนอะลำไยเป็นชื่อผลไม้ไหทองคำถ้ามองในมุมดีเป็นสิ่งมงคลด้วยซ้ำ
หายเนี่ยไม่ใช่หายปลาแดกนะแต่ถึงจะเป็นหายปลาแดกก็ยังมีค่าสำหรับคนอีสานเลยค่ะนะครับคุณประจักษ์ชัยเขาเลยบอกว่าแล้วลำไยหายทองคำมันไม่ดีตรงไหนล่ะคือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคนนี้เก่งมากนะคนนี้เก่งมากในการดึงเด็กจากดู YouTube ฮะเขาเห็นคุณลำไยเนี่ยเห็นตั้งแต่เป็นเด็กโชว์ครับคือเริ่มต้นไม่ใช่เป็นร้องแล้วเด่นนะคะคือแกก็ไปเต้นอะไรของแกอย่างเงี้ยแหละครับจนเด่นมากก็เอามาก็ปรากฏมันก็ไม่ดังเท่าไหร่มันก็มีคนดูโชว์พอไปเอาเพลงมาให้ร้องเพลงแรกๆก็ไม่ใช่ดังนะเพิ่งจะดังก็คือปีที่แล้วได้ดังเพลงเดียวนี่แหละผู้สาวขาเลาะแล้วก็ไอ้เพลงผู้สาวขาเลาะนี่ก็ไปเอาของเด็กอายุ17คือแอมเนี่ยอาร์มชุติมาใช่มั้ยคะเด็กปวช.จากบึงกาฬที่ปู่ย่าตายายแกก็เป็นศิลปินหมอลำนี่แหละไปเอาเพลงของอาร์มมาอาร์มเป็นคนแต่งแล้วก็ปล่อยซิงเกิลนี้ออกไปแค่เพลงเดียวเองอะยอดวิวมันก็มา200ล้าน พูดตรงๆเด็กบ้านนอก2คนเลยอะอาร์มนี่อายุ17ลำไยอายุ18แต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไอ้เติบโตอ่ะมันเติบโตมาจากโชว์ไงมันก็เด้งหน้าเด้งหลังอะไรอย่างเงี้ยมันตามไปลบไม่ได้อ่ะไอ้ตอนหลังมาตอนขึ้นไปแสดงร้องเพลงแล้วก็ไม่ได้อะไรกันขนาดนั้นเท่าไหร่แต่ภาพเก่ามันตามลบไม่ไหวครับนะฮะบางคนก็ถ้าพูดถึงจะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็โอเคนะก็วิจารณ์กันว่าท่ามันก็เกินไปหน่อยนึงเพราะทุกวันนี้สื่อเนี่ยมันไม่ใช่กลางเวทีเต้นกันอยู่ขึงผ้าบ้างหรือว่าเอาสังกะสีล้อมนะ คุณจะเด้งท่าไหนก็ว่ากันไปแต่ทุกวันนี้พอมันโชว์แบบนี้มันก็เลยทำให้คนดูมันเยอะอะแล้วมันหลากหลายต้นมันเป็นกระแสอย่างรวดเร็วมันก็เลยวิพากษ์วิจารณ์แต่บางคนก็บอกว่าไอ้ที่ไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วเต้นแบบนี้ก็หาดูไม่ยากนะคะโอ้เยอะครับขออภัยนะเยอะครับแล้วก็ไม่ได้มีคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครเข้าไปเขาเรียกอะไรนะวิพากษ์วิจารณ์ติติงนะครับคือแต่ผมว่านะขออภัยนะค่ะถ้าถึงขนาดบอกชื่อเขาไม่เหมาะนี่ผมว่าก็เกินไปนิดนึงแล้วล่ะนะแล้วก็ในความเป็นจริงในชีวิตเนี่ยเด็กอายุตั้งแต่ 7-8 ขวบเดินถือถาดโอเล่ขายหมากฝรั่งขายถั่วอยู่กับยายอยู่กับแม่ แล้วก็เดินร้องไปร้องเพลงกับอิเล็กโทนที่มีนักการพาโรงเป็นเจ้าของวงแล้วก็เติบโตมานี้แล้วหน้าแกก็บ้านๆแบบเนี้ยคุยว่าคุณคิดว่า คุณได้แกไปทำอะไรเพื่อช่วยเหลือครอบครัวใช่ก็ต้องยอมรับนะว่าทุกวันนี้แกทำอาชีพสุจริตอยู่คุณประจักษ์ชัยเนี่ยที่เป็นเจ้าของไหทองคำเล็กคอร์ดเนี่ยที่เป็นจะเรียกว่าอะไรผู้จัดการจะเรียกว่าเจ้าของค่ายก็แล้วกันคนปั้นขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าอ่ะแล้วถ้าเด็กคนนี้เนี่ยถ้าไม่มาเป็นลำไยไหทองคำถ้าวันนี้เกิดไปอยู่ในสังคมของวัยรุ่นติดยาไปอยู่ในสังคมของวัยรุ่นพวกเด็กแว้นมันจะน่าเศร้ากว่านี้ไหมถามตรงตรงเอาล่ะผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้เนี่ยทั้งค่ายไหทองคำเล็กคอร์ดทั้งตัวน้องลำไยทั้งตัวของเจ้าของเองก็รู้แล้วล่ะว่าบทบาทที่เขาจะต้องสื่อออกมาต่อสาธารณชนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรจะลดจะเพิ่มจะเลี่ยงตรงไหนได้แต่ว่าเราในฐานะคนที่ต้องพิจารณาดูว่าอาชีพพวกนี้เป็นอาชีพสุจริตไหมเขาได้ไปทำอะไรไหมก็คงจะต้องอย่าพึ่งกระแสมากนะฮะคือในเรื่องปกตินะสังคมในโลกนี้มันก็มีกีฬาครับมีเซ็กซ์ใช่ไหมมีดาราที่มันขายได้เป็นเรื่องความสนใจโดยทั่วไปเรื่องสัตว์อีกเอาขออนุญาตเรื่องสัตว์เรื่องเซ็ตเรื่องกีฬาเรื่องดาราคนที่ออกมาติเนี่ยนะค่ะไม่ได้ว่าท่านนายกนะคือท่านนายกเนี่ยท่านไม่ได้อะไรมากมายท่านเห็นชุดแบบไหนก็เอาแบบนั้นถามจริงๆเหอะลูกหลานของคนที่ออกมาตินู่นตินี่เนี่ยแต่งยังไงหรอดูมาดอนน่าไหมถ้าดูแล้วพวกคุณก็ปล่อยให้ลูกหลานคุณดูในสมัยที่มาดอนน่ายังขายร่างกายบริตนีย์สเปียร์ทุกวันนี้ฝรั่งแต่งตัวยิ่งกว่านี้พวกลูกหลานคุณก็ดูใช่ป่ะคุณก็เห็นได้ปลื้มนี่ว่าโอ้โหลูกฉันหลานฉันมันโอ้โหหัวทันสมัยอย่างนั้นงี้มันต่างอะไรจากคุณลำไยเลยฮะเรียนอีกอย่างหนึ่งนะจริงๆโลกเราเนี่ยมันมีหลายด้านพ่อแม่เขาไม่มีโอกาสไปทุจริตเพื่อมาดูแลลูกนะใช่เขาไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองที่แบบวันๆไม่ต้องทำอะไรก็มีกินน่ะพูดง่ายๆไม่มีโอกาสพ่อแม่ไม่มีโอกาสทุจริตเอางี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนนะเราไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนว่าให้ไปแต่งตัวชะเวิบชะวาบนะครับแต่มองในแง่ความเป็นจริงว่าวันนี้เนี่ยเด็กผู้หญิงคนนึงเขาเลือกทางชีวิตที่สุจริตแล้วท
ทำไมจะต้องถูกถล่มถึงแม้กระทั่งตั้งชื่อตั้งเสียงที่ดูแล้วมันก็ไม่ได้ผิดทิศผิดทางอะไรเลยอ่ะไม่เข้าใจแล้วก็ถามว่าเวลาไปประกวดนางงามกันนะใส่ชุดอะไรดีกว่านี้ตรงไหนเหรอกลับมานี่โอ้โหไปต้อนรับนั่งรถเปิดประทุนมาฟูก็ไม่ได้บอกว่านางงามไม่ดีอีกนะก็ไม่ได้แต่งตัวมิดชิดกว่านี้เดี๋ยวจะหาว่าจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าไปคือผมว่าเรามองกันว่าเขาทำอาชีพสุจริตไหมเขารับกระแสของสังคมไหมเขาเปลี่ยนแปลงไหมเขาพัฒนาไหมถ้าเขาทำได้จะผลักดันให้เขาไปสู่อาชีพทุจริตอย่างนั้นเหรอเอาพอดีพอดีนะเอาพอดีพอดีจริงๆคนที่ลำบากกว่าจะมาถึงจุดนี้คือมันโดยศักยภาพคนมันต่างกันนะคะอย่างสามารถเมกะแดนซ์เนี่ยก็เริ่มต้นมาแบบเดินสายร้องเพลงกับวงอิเล็กโทรนเหมือนกันนะก่อนที่จะมาเป็นดาวมหาลัยก่อนที่จะเป็นเดอะสตาร์ของแม่นี่แหละเขาก็เริ่มต้นมาแต่พอดีว่าหน้าตาของสามารถกับลีลาของสามารถมันไม่ใช่ดิ้นเด้งแบบนั้นนะคะมันเป็นลักษณะของตลกสนุกสนานสามารถเขาก็เลยแจ้งเกิดของเขาอีกแบบนึง คือจุดขายคือสนุกสนานตลกไปนะคะส่วนอีกคนหนึ่งดิฉันคิดว่าคุณรู้จักอย่างแน่นอนอันนี้คือสามารถเมกะแดนซ์นี่เขาเริ่มต้นเหมือนกันนะคะก็มาจากเดินสายร้องเพลงลำบากลำบนมาด้วยกันกว่าจะดังอีกคนหนึ่งวันนี้ที่เขาดังมากๆแล้วจนเราลืมจุดเริ่มต้นในชีวิตของเขาก็คือคุณฝนธนสุนทรครับหรือว่าชื่อที่แท้จริงคือเตือนใจธนสุนทรเนี่ยคุณฝนธนสุนทรเนี่ยเรียนเคยสัมภาษณ์นะคุณฝนเป็นสาวอุดรธานีชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้ต่างจากลำไยไหทองคำนะคุณต้นครับถ้าหากว่าคุณย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วเด็กผู้หญิงคนนี้จะถือถังน้ำถังหนึ่งทำอะไรรู้ไหมคะครับเดินตามแม่ที่หาบขนมจีนขายอยู่ในอุดรธานีครับเมื่อก่อนเนี่ยคนขายขนมจีนขายอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีลังโฟมไม่มีชามโฟมอะไรขายอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นชามสังกะสีกินขนมจีนก็ใส่จานสังกะสีแล้วก็มีถังน้ำล้างจานฝนเนี่ยเดินตามแม่ขายขนมจีนอยู่ที่ตลาดอุดรพ่อถีบสำล้อนะคะคุณตาเป็นคนเป็นหมอดูอย่างนั้นน่ะกว่าที่จะมาประกวดโอเล่มิสโอเล่จนเข้ามาสู่วงการลำบากลำบนกว่าที่จะเกิดมีวันนี้ได้มันก็เป็นคือศักยภาพของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันที่จะเปล่งออกมาเนี่ยจุดเริ่มต้นของเธอจำภาพนี้ได้ไหมมันหลงอยู่ที่หมอชิดเกือบไม่ได้เป็นฝนนะคะ แต่ว่ามาดูกันอีกสักคลิปหนึ่งกันละกันเราหยุดเรื่องของนักร้องไว้นิดหนึ่งมาดูเรื่องที่น่าเป็นห่วงของสังคมกันดีกว่าคือตอนนี้มีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับกำลังที่จะเข้าไปจัดฟันแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่จัดฟันเนี่ยเป็นเด็กเหมือนกันอายุเพียงแค่15ปีหรือไม่เกินเนี่ยคุณดูกันว่าเขาปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างไรในการตั้งตัวเป็นหมอจัดฟันเถื่อนนี่ครับโอ้น่ากลัวมากนี่จัดฟันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ไหมคุณอัญชลีพรอ๋อตายกันมาแล้วค่ะมันติดเชื้อใช่ไหมคือตายไม่ใช่ว่าหมอดีๆจัดแล้วตายนะคะหมายถึงเด็กพวกเนี้ยที่ไปจัดการตามร้านเสริมสวยก็มีตามตลาดนัดก็เคยมีด้วยซ้ำนะฮะก็นี่คือนึกว่าหมดไปแล้วนะเพราะมันมีข่าวมาว่าตายแล้วก็ออกไปปราบกันอยู่ช่วงนึงแล้วอันนี้หนักเลยเป็นแค่เด็กแล้วดูเถอะครับวิธีการนี่ถ่ายกันแบบเห็นอย่างนี้เลยนะฮะคนที่เขาได้ดูคลิปนี้เขาก็เลยเป็นห่วงบอกว่าบุคคลที่มีเกี่ยวข้องมีหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลให้นิดนึงแล้วผู้ปกครองไม่ดูแลเลยเหรอบุตรหลานเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ไม่ต้องมีมาแล้วหมอฟันอะไม่ใช่ไอ้นี่เขาไม่ได้จัดเพื่อความงามแบบนั้นไอ้นี่เขาจับคือมันเป็นแค่แฟชั่นเหมือนใส่กำไรใส่แหวนน่ะนะฮะแต่อันนี้มันคือไปใส่ห่วงอะไรอยู่ในปากนั่นเองมันจะเป็นแผลนะคะแล้วมันก็จะอักเสบติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดไปถึงหัวใจที่เขาตายกันครับสองก็คือไอ้ตัวเหล็กเนี่ยมันเกิดเป็นสนิมได้เละค่ะครับเละเลยขนาดหมอเนี่ยเขายังต้องเรียนเลยนะคะกว่าที่จะมาทำจัดฟันได้อ่ะค่ะนะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูตั้งแต่เรื่องของอุปกรณ์เลยนะครับว่าไปลักลอบซื้อกันอย่างไรแล้วก็รีบให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กๆน้องๆรวมถึงผู้ปกครองที่กำลังจะเข้าไปจัดฟันกับหมอเถื่อนคนนี้ด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันนะคะช่วงหน้าไปดูค่ะกรณีซื้อขายตำแหน่งถ้ามีจริงเอาตัวมาครับแล้วใครจะมา สักครู่ค่ะ